นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคืออดีตคนที่เคยพัวพันกับเส้นทางของยานนรกครับสุดท้ายต้องเข้าไปรับกรรมในคุกแต่วันนี้เขาเกิดใหม่ฮะสร้างรายได้หลักล้านจากการเขียนรูปจนได้ฉายาว่าขี้คุกเขียนรูปเป็นฉายาของเขาเองนะฮะและเขาก็ยอมรับกับฉายานี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยครับคิวเขียนรูปนี้ถูกจองยาวไปถึงปี68ปีนี้ปี65นะฮะยาวไปอีก3ปีข้างหน้านู่นนะฮะชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะถวายตัวให้กับองค์พระพิฆเนศหันหน้าเข้าสู่วงการมูเตลูว่าอย่างนั้นนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงพูดคุยกับเขาครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะคุณบอมขี้คุกเขียนรูปหรือว่าคุณวรรณรัตน์หานรุ่งเรืองกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมขอบคุณนะฮะที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองแม้ว่าเป็นชีวิตที่อาจจะติดลบมีเครื่องหมายติดลบอยู่บ้างเนาะครับยินดีครับยินดีเล่านะยินดีครับโอเคจดก็ทำไมถึงติดคุกเกเรครับแล้วก็พัวพันกับยาเสพติดครับพัวพันตั้งแต่อายุผมพัวพันกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ14ครับหรือคือเริ่มรู้จักนะครับอ่านะแล้วก็มาคือจริงๆแล้วก็มาเริ่มค้ายาเสพติดตอนที่อายุ17ครับโอ้ยใช่ครับเสพไปด้วยหรือเปล่าเสพครับเสพตั้งแต่อายุ15ครับมาจนถึงอายุ17ก็เสพมาเรื่อยเลยครับอันนี้คือหนักอ้าวโดนจับไหมโดนครับคือผมมาโดนจับเมื่อปี2549อายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอายุ25พอดีครับโทษ18ปี3เดือนระหว่างอยู่ในเรือนจำผมสู้คดีซึ่งคดีตอนนั้นก็เป็นคดีที่เราไม่ได้ทำคดีอะไรที่เราไม่ได้ทำติดมันก็ติดใช่ครับตอนนั้นผมยังไม่ได้โดนจับคดียาเสพติดครับเป็นคดีทั่วไปมากกว่าก็ไม่ใช่ยาเสพติดยังไม่ใช่ยาเสพติดครับเลยไม่เข็ดกับการค้ายาเสพติดสู้คดีชนะเมื่อปี2555ครับก็ออกมาก็เริ่มค้ายาเสพติดอีกทำถึงปี2559ก็ถูกจับอีกครั้ง4ปีอีก4ปีแล้วทีนี้โดนจับโดนจับแล้วตอนนี้โดนยาเสพติดแล้วครับครั้งที่2ติดคุกครั้งที่2ติดครั้งที่2คราวนี้โดนกี่ปีคราวนี้โดน4ปี6เดือนครับอยู่จนครบอยู่จนครบครับและเห็นบอกว่าคราวนี้ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนครับเนี่ยครับเปลี่ยนจากหน้ามือไม่ใช่หลังมือนะครับหลังเลยครับเป็นหลังใช่ครับหลังเท้าเลยใช่ครับที่เรือนจำที่ผมอยู่เนี่ยจะมีกองงานหนึ่งเขาเรียกว่ากองงานช่างศิลปะเป็นกองงานช่างสิบหมู่ของวิทยาลัยในวังครับคือนั่งวาดรูปจับดินสอจับผู้กันเป็นกองงานเพื่อฝึกวิชาชีพวิชาชีพครับให้ออกไปแล้วมีวิชาติดตัวมีอาชีพติดตัวได้ใช่ครับก็เรายังไงเราก็อยากเข้าคือด้วยความที่มันเป็นกองงานที่สบายครับก็เลยพยายามที่จะลงสมัครกับกองงานเนี้ยหลายๆครั้งอยู่ก็สมัครไปประมาณ4ครั้งครับเป็นไงคือเจ้าหน้าที่ไม่รับผมไม่รับเลยทั้ง4ครั้งเพราะว่ารอยสักผมออกนอกร่มผ้ามากเกินทำไมเขาถึงบอกว่าพอออกนอกร่มผ้ามากเกินไปไม่ให้อยู่กองนี้คือต้องอธิบายว่าคือกองงานนี้จะมีวิทยากรมีดารามีนักศึกษาเข้าไปดูงานในนี้เยอะเพราะว่าเป็นเรือนจำแรกที่มีวิชาช่างสิบหมู่ของวิทยาลัยในวังเข้าไปสอนใช่ครับเป็นโครงการของวิทยาลัยในวังครับพอเข้ามาเขาก็ไม่ต้องการให้มาเห็นแบบนี้ใช่ครับอ๋อไม่อยากให้เห็นรอยสักของอะไรนะฮะมันเป็นภาพที่ไม่ดีครับภาพที่ไม่สวยงามผมจากที่สมัครไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้ไปถูกปฏิเสธก็ไปเขียนตามกำแพงเรือนจำใช่ครับไปเขียนพวกปรัชญาชีวิตพวกกฎระเบียบของเรือนจำคือตอนนั้นเราวาดรูปไม่เป็นครับแต่เราเขียนหนังสือสวยลายมือสวยใช่ครับลายมือสวยครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ไปเขียนกำแพงเรือนจำใช่ครับพอครั้งที่5เนี่ยเขามารับสมัครคนเข้ากองงานเพิ่มแต่ผมก็ไม่ได้มาสมัครนะไม่มาแล้วครับเพราะ4ครั้งเขาไม่เอาผมแล้วใช่ครับครั้งที่5ก็ไม่มาเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ผมมาเขาบอกว่าเนี่ยมันเขียนกำแพงให้เขาอยู่อันไหนลองเขียนชื่อให้หน่อยเขาก็พูดกับผมผมก็วันนั้นก็บรรจงเขียนไปเลยสุดฝีมือเลยเขาก็กลับไปวันนึงเขาก็มาบอกว่าเขาไปคิดทบทวนแล้วนักโทษทุกคนควรได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์พูดคำนี้กับเรามาแล้วก็ได้ย้ายไปกองงานช่างศิลปะใช่ครับ
เห็นบอกพอเข้าไปอยู่ในนั้นพระพิฆเนศเปลี่ยนชีวิตใช่ครับให้กับบอมคือวันที่เราเข้าไปในกองงานครั้งแรกนะครับผมถามตัวเองเสมอว่าผมมาที่กองงานนี้ทำไมเราทำอะไรไม่เป็นเราไม่มีพื้นฐานศิลปะเลยเราไม่สามารถทำอะไรได้เราเขียนหนังสือสวยเท่านั้นเองใช่ครับคือเราไม่สามารถวาดรูปได้หรือเราไม่สามารถเขียนวงกลมให้มันกลมได้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยในกองงานศิลปะ ใช่ครับกลายเป็นแกะดำใช่ครับกลายเป็นแกะดำกลายเป็นแกะขาวใช่ครับ ก็เริ่มไปลงสมัครเรียนวิชาจิตรกรรมไทยก่อนเรียนวิชาจิตรกรรมไทยไป8เดือนผมทำงานอยู่ชิ้นหนึ่ง3เดือนครับเป็นงานชิ้นแรกที่วาดอาจารย์เดินมาเห็นผมทำงานชิ้นนี้อาจารย์ถามผมว่าใครเป็นคนวาดด้วยความที่ผมคิดว่ามันต้องสวยในสายตาของคนอื่นผมก็พูดอย่างมั่นใจเลยว่าผมเป็นคนวาดอาจารย์บอกผมว่าถ้ามึงวาดอย่างนี้ออกไปข้างนอกไปเอาตังค์กับพี่ 3,000 แล้วไปขายลูกชิ้นหน้าโรงเรียนไม่ต้องวาดลูกโตออกแสดงว่าไม่สวยไม่รู้ครับอาต้องดูเองว่ามันสวยหรือไม่สวยสวยหรือไม่สวยรูปนั้นคือรูปไหนภาพแรกขอดูภาพแรกครับภาพนี้เหรอใช่ครับคือภาพแรกภาพนี้สวยมากทำไมโอ้ยแบบลายระยิบระยับครับระยะย้อยมากดูสวยงามนี่เป็นภาพอะไรทวารบาลครับเป็นกินรีโอ้สุดยอดอะไรไปขายลูกชิ้นปะโต้อาจารย์ขายลูกชิ้นใช่ครับอาจารย์ดูด้วยตาเหรอเหมือนเขาพูดเพื่อกระตุ้นให้เราทำได้ดีกว่านี้ครับกุศโลบายใช่ครับเป็นกุศโลบายคือแล้ววันนั้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใจที่จะทำแล้วครับคือมันข้างในนี่มันว้าวุ่นไปหมดแล้วคือตัวผมเองเป็นคนที่ไม่นับถืออะไรไม่เลยคือหน้ากองงานผมเนี่ยจะมีรูปพระพิฆเนศอยู่เป็นรูปปั้นก็เลยไปสวดมนต์บทสวดที่ตั้งอยู่ที่ศาลหลังจากวันนั้นผมก็มานั่งที่กองงานอีกวันหนึ่งผมไปเจอกระดานไม้เก่าๆอยู่ชิ้นหนึ่งผมก็ไปเอามาทำสีใหม่ทำอะไรใหม่ผมอยากจะได้งานพระพิฆเนศรูปนี้เป็นงานจิตรกรรมสากลกับงานจิตรกรรมไทยรวมกันคือเราต้องทำผมวาดภาพนั้นอยู่6เดือนวันที่กำลังจะเขียนลายเซ็นลงไปในรูปมีนักศึกษาเข้ามาดูงานในเรือนจำครับนักศึกษาถามผมว่าภาพนี้เรือนจำขายไหมใช่ครับจังหวะอาจารย์เดินมาหาผมพอดีเขาบอกภาพนี้ขายแต่ขอไปโชว์ที่งานอุ่นไอรักก่อนใช่ครับนี่คือภาพพระพิฆเนศโอ้สวยงามนะครับแบ็คกราวด์ก็ดีมากนะฮะเป็นท้องฟ้าใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเมฆเป็นท้องฟ้านะครับองค์พระพิฆเนศนี่ก็รายละเอียดเยอะมากนะฮะพระหัตถ์ขวาก็ถือตรีศูนย์ใช่ไหมฮะใช่พระหัตถ์ซ้ายก็ถือดอกบัวนะครับอะไรฮะท่านคงเห็นอยู่สวยงามมากเป็นภาพแรกเขียนอยู่6เดือนใช่ครับที่วาดพระพิฆเนศครับที่วาดพระพิฆเนศแผ่นไม้เก่าเป็นไม้กระดานเก่าๆแผ่นนึงนะครับแล้วก็เป็นภาพแรกที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพ่อลูกเขาทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขามาซื้อภาพนี้ไปที่งานอุ่นไอรักใช่ครับแล้วเขาก็อยากได้รูปแบบนี้เขาก็เลยติดต่อเรือนจำเข้ามาขอดูงานเพื่อที่จะมาหาคนวาดรูปนี้เขาบอกว่าช่วยวาดภาพนี้ให้อีก10รูปได้ไหมว้าวซื้อหมดแล้วถ้าออกไปข้างนอกแล้วยังไม่มีอาชีพอะไรให้วาดรูปพวกนี้มาขายอาซื้อหมดมีเท่าไหร่อาซื้อหมด อันเนี้ยผมไม่ต้องกลับไปขายยาแล้ววาดไปแล้วกี่รูปร้อยกว่า200แล้วครับเก่งมากใช่ครับเฮ้ยทำไมเร็วอย่างรูปนี้2วันภาพนี้2วันใช่ครับเป็นภาพสีน้ำมันนะฮะพระพิฆเนศน่ารักมากพระพิฆเนศเหมือนตอนเด็กใช่ครับใช่มั้ยฮะรวยทันใจครับปางนี้อ๋อปางรวยทันใจภาพนี้ภาพนี้ขายยังขายแล้วครับเอาขายไปแล้วขายแล้วครับขายหมดแล้วที่เอามาที่ตรงนี้ขายหมดเลยครับอ๋อนี่เรายืมเข้ามายืมเข้ามาครับขอยืมเข้ามาอะไรกันก่อนใช่ครับอ๋อภาพนี้ขายไปเท่าไหร่ 6,500 ครับ 6,500 สุดยอดว่าเดี๋ยวเราพูดถึงพระพิฆเนศก่อนแล้วกันครับแล้วภาพนี้นี่เป็นงานประติมากรรมประติมากรรมก็คืองานปั้นนะครับอันนี้เป็นใบประกาศหรือว่าอะไรเป็นใบประกาศสนิยบัตรจากกรมราชทัณฑ์ครับตอนที่อยู่ในเรือนจำไปชนะการประกวดจิตรกรรมไทยของทุกเรือนจำมาครับนี่ทุกเรือนจำเขาประกวดมาพร้อมกันเราเป็นที่หนึ่ง
ที่1ครับชนะทุกเรือนจำนะครับใช่ครับแล้วก็ข้างล่างนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นประกาศนียบัตรตอนที่เราเรียนจบจากวิทยาลัยในวังแล้วก็วิทยาลัยวังมอบประกาศนียบัตรไว้ให้ใช่ครับไว้ประกอบอาชีพใช่ครับภาพข้างหลังนี้เป็นภาพของเกจิท่านหนึ่งใช่ครับหลวงปู่หมุนครับหลวงปู่หมุนนะฮะแม้แต่ชาวต่างชาติครับก็มาจ้างเหรอใช่ครับมี3ประเทศครับที่ส่งรูปอยู่ตอนนี้คือจีนสิงคโปร์แล้วก็อังกฤษครับใช่ครับ3ประเทศครับโอ้โหจ้างที20รูปครับทีละ20รูปจ้างวันทีละ20รูปแล้วก็ขอเอารูปหรือการทำงานของเราไปออกสื่อต่างประเทศครับไปลงนิตยสารของต่างประเทศครับใช่ครับเพราะเขาเห็นเราในโซเชียลมีเดียของเราใช่ครับโอ้โหคือรูปผมไม่ได้สวยหรอกแต่คือสตอรี่ผมมันต่างผมมือผมนับยามาทั้งชีวิตเลยตั้งแต่อายุ17ครับตอนนี้ผมมาวาดรูปให้คนกราบไหว้บูชาคือสตอรี่มันต่างครับคนเลยให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะใช่ครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ